คารพจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 น่ะโอ้โหเลขข้างหน้านี่ทำไมเหมือนกันหมดเลยครูจิมมี่แล้วจะลบได้ยังไงขอยอมแพ้ครับไม่ยอมมีใครยอมไหมไม่มีไม่มีใครยอมเลยนะคะอ้าวลองดูก่อน1ข้อดีไหมนักเรียนอยากคิดตามไหมอ้าวอยากคิดตามจดลงในสมุดเลยเอาลองคิดเล่นๆฝึกสมองดูซิว่าถ้าข้อนี้ผ่านข้ออื่นก็น่าจะผ่าน 44,444 ดูแค่โจทย์ข้างหน้านี่ก็ครูเหนื่อยลบด้วย 3,555 แวบลองดูสิมีใครบอกว่าครูจิมมี่ตอนนี้นะผมเริ่มจะคล่องแล้วบางคนบอกว่ายิ่งโจทย์ที่มีตัวตั้งเยอะๆก็ยิ่งชอบมีนะบางคนบอกว่ามันท้าทายดีอ่ะคุณครูจิมมี่ผมชอบมากเลยอ่ะหัวหน้านี่นะบอกตามตรงพอให้อะไรอ่ะให้ใบกิจกรรมไปนะหัวหน้าเนี่ยทันทีเลยปั๊บ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 เยี่ยมมากคุณครูอยากได้ลูกศิษย์แบบนี้แหละลองคิดดูหรือยังลองดูสิปลายทางเริ่มบรรเลงหรือยังเอ่ยปีพาดวงมโหรีของอาจารย์พุทธมีใครยังลบไม่เป็นบ้างทำวิธีลบไม่เป็นมีไหมคะใครนะมีด้วยเหรอจอนนี่ทำเป็นไหมใครนะอุ้ยจอนนี่นะเขาลูกศิษย์ก้นคุติครูจิมมี่มาว่าลูกศิษย์ครูนันได้ไงน้องมีไม้บรรทัดไม่เอ่ยคุณครูเอาไม้บรรทัดไว้ไหนไหมคะอ้อเจอแล้วเจอแล้วค่ะคุณครูจะต้องมีไม้บรรทัดเล็กๆพกอยู่ตลอดอ้าวไปดูในด็อกคิวเมนต์ดีกว่าเจอยังชัดไหมแบบนี้ชัดไหมชัดเนาะเอาละในหลักหน่วยลบได้ไหมถามก่อนไม่ได้หลักสิบไม่ได้หลักร้อยไม่ได้หลักหมื่นอุ้ยขอโทษหลักพันหลักพันได้เหรอสี่อ้อได้อ้าวกระจายเนาะเริ่มกระจายหลักพันลบได้นะเพราะว่าตัวตั้งเนี่ยมากกว่าตัวลบไงคะกระจายมาให้นี่มาเป็น14ใช่ไหมตัวเองก็เหลือ3ใช่ไหมเอามา10ตัวเองมีอยู่แล้วเท่าไหร่คะ4ก็จะกลายเป็น14มองเห็นไหมคุณครูสายตาสั้นมากตอนเนี้ยเห็นไหมคุณครูแย่มากเลยสายตาวันเนี้ย
เอาเริ่มกระจายอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวนักเรียนจะไม่เข้าใจเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่คะ3ใช่ไหม3ตัวนี้ในหลัก10นำมาให้อีกก็จะเป็น13ใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่คะ3นะเอาใหม่เขียนใหม่3อันนี้ก็จะเหลือ13ใช่ไหมกระจายมาให้นี่แล้วอันนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่3งงไหมไม่งงไม่งงใครงงบ้างใครงงตัดไปที่สไลด์ค่ะเอานะเริ่มกระจายจากหลักนี้มาให้หลักนี้นี้ก็กระจายมาให้หลักนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น14มีอยู่แล้ว4กระจายมาให้นี่11ตัวนี้ก็เหลือ3 3ลบไม่ได้อีกก็กระจายจากหลักนี้หลัก100มาให้ก็จะเป็น13ใช่ไหมคะตัวเองก็จะเหลือ3ฟังนะตัวเองเหลือ3ลบกันไม่ได้อีกก็กระจายจากหลักพันมาก็จะเป็น13ตัวเองก็เหลือเท่าไหร่คะเนี่ยในหลักพันเหลือ3เข้าใจไหมเข้าใจนะเอาทีนี้ลบกันได้แล้ว14ลบออกซะ5ก็เหลือ9 13ลบออกซะ5ก็เหลือ8 13ลบออก5ก็เหลือ8 3ลบ3เหลือ0 4ตัวนี้ก็ต้องทำไมคะกระจายลงมาตรวจคำตอบเองได้ไหมได้ค่ะใครบอกว่าตรวจไม่ได้ตรวจคำตอบก็คือนำอะไรคะหัวหน้าเออนำผลลบก็คือ40,889บวกด้วยบวกนะคะเวลาตรวจคำตอบต้องเป็นการบวกบวกด้วย 3,555 ก็จะเท่ากับ 44,444 ใครตรวจแล้วและได้เท่านี้แล้วด้วย กี่คน 2คน3คน4คนแต่ริมนี้ยังข้อต่อไปเนี่ยเอาจริงแล้วนะทีนี้คุณครูไม่ได้ตรวจให้น้องดูนะนักเรียนตรวจเองนะคะโรงเรียนหนองขออากาศแจ่มใสอ้าวดูก่อนดูอ้าวนักเรียนพอไหวไหมไหวนะคุณครูเปลี่ยนสไลด์ใหม่ได้ยังคะอ้าวทำไมอ่ะก็ตัวเองตรวจคำตอบไม่ใช่เหรใครได้ใครตรวจคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ผลจากการตรวจคำตอบเท่ากับตัวตั้งไหมลูกเท่ากันแสดงว่าเรียบร้อยอ้าวฝึกคิดลองทำเอาจริงแล้วทีเนี้ยข้อละ 1,000 คะแนน 28,000 ลบด้วย 13,991 ปลายทางไหวไหมตัวเลขเพิ่มขึ้นตัวเลขเพิ่มขึ้นเวลานักเรียนเขียนโจทย์นะมีหลายคนที่ทำไมเขียนโจทย์เขียนโจทย์ผิดวันนี้ตาคุณครูเป็นพร่ายังไงไม่ทราบเหมือนกัน
ัยต้องไปตัดแว่นใหม่แล้วมั้งเรียนเขียนโจทย์ตั้งโจทย์ให้ตรงกันด้วยนะคะตั้งหลักให้ตรงกันด้วยพี่สวิตเชอร์ตัดมาที่ด็อกคิวเมนต์ได้เลยค่ะในหลักหน่วยเสร็จยังคะเนี่ยเขียนเสร็จยังเสร็จแล้วนะอ้าวดูนะในหลักหน่วยลบกันได้ไหมไม่ได้หลักสิบลบได้ไหมคะไม่ได้ในหลักร้อยลบกันได้ไหมไม่ได้หลักพันลบได้ไหมได้ได้หลักพันต้องกระจายมาทีนี้นะคะกระจายมา10นะคะตัวเองก็เหลือเท่าไหร่คะ7นะคะทีนี้ในหลัก10ก็ไม่ได้อีกหลักร้อยก็ต้องกระจายมาให้10 1ตัวเองก็เหลือเท่าไหร่คะ9ทีนี้ในหลักหน่วยก็ลบกันไม่ได้อีกนะคะลบไม่ได้อีกในหลัก10ก็ต้องกระจายมาให้1 10ตัวเองก็เหลือ9ทีนี้ลบได้ยังคะได้แล้วอ่ะลองลบดูนะสิบลบด้วยหนึ่งเหลือเก้าลบเก้าเหลือศูนย์ในหลักร้อยเก้าลบเก้าก็เหลือศูนย์อย่าลืมเขียนเครื่องหมายจุลภาคด้วย7ลบด้วย3เหลือ4 2ลบด้วย1เหลือ1จนกระทั่งนบัตรนาวก็ยังมีคนที่เขียนเลขไม่ตรงหลักอยู่นั่นเองใครที่คุณครูแก้ไขให้บ่อยๆมีรอยปากกาแดงบ่อยๆเดี๋ยวคุณครูจะเรียกมาสอบถามแล้วเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรแล้วก็ไม่ชอบขีดเส้นใต้ด้วยกรุณาขีดเส้นใต้ด้วยนะคะตอบเขียนรอไว้ก่อนนี่ก็ตรวจเขียนจะไม่ตรงบรรทัดเลยนะพยายามบึงตากว้างๆจะขีดหรือไม่ขีดก็ได้ไม่มีปัญหานะคะตรงนี้เอาละนำอะไรคะหัวหน้าเขียนนำพูดลบนำเก่งมากเยี่ยมมากท่องไว้ในใจเลยนำผลลบก็คือตัวนี้บวกกับตัวนี้ก็คือตัวลบนั่นเองนำมาบวกกันบวกเอาเองได้ไหมได้ค่ะถ้าบวกกันแล้วนะคะบวกกันแล้วเท่ากับตัวนี้ก็แสดงว่าข้อนี้ถูกต้องได้เท่าไหร่คะบวกกันได้เท่าไหร่ตรวจคำตอบได้ 28,000 นะถ้าได้ 28,000 แสดงว่าคำตอบนี้ทำไมคะถูกต้องอ้าวเขียนเลยข้อที่1ผ่านไปแล้วนักเรียนจะเห็นว่า